ค่ะสำหรับรายการเข้าท่าของเรายังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเชิญติดตามชมกันต่อค่ะสวัสดีครับจังหวัดสุพรรณบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านพี่น้องทั้งหลายครับเรากำลังจะจัดงานครั้งยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งซึ่งเราจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในชื่อกิจกรรมว่าย้อนรอยอดีตกษัตรากับพุทธศาสนาที่วัดป่าเลไลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่28มิถุนายนจะมีนิทรรศการให้ท่านชมตั้งแต่พระบรมราชจักรีวงศ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรรัชกาลที่9มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมพระสงฆ์นิกรที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีภาพเก่าๆมีภาพยนตร์เก่าๆให้ท่านชมแล้วก็ยังมีเรื่องราวของรัชกาลที่9ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายให้แก่พระสงฆ์นิกรทั่วประเทศและสุดท้ายก็จะเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เคยเสด็จที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาทรงหว่านข้าวมาเกี่ยวข้าวและมีการแสดงบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการโดยดาราศิลปินมากมายเราจะมีการแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราของกรมศิลปากรแสดงบทพระราชนิพนธ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณสันติรุ่นเพแล้วก็ยังมีกันเดอะสตาร์มีการออกร้านมีร้านอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมด้วยขอเรียนเชิญทุกท่านครับไปเที่ยวไปชมไปชื่นชมกับพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2560ครับ